เรื่องของข้าว10ปีวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะได้ชิมนะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวไปสอบถามว่าทราบหรือไม่ว่าวันนี้จะได้ชิมนายกบอกว่าไม่ทราบว่านายภูมิธรรมจะให้ชิมข้าว10ปีในเที่ยงวันนี้แต่อีกเรื่องนึงที่นายกพูดถึงสังคมให้ความสนใจครับนั่นก็คือเรื่องของการที่จะดึงกัญชากลับเข้าไปสู่บัญชียาเสพติดโดยนายกย้ำบอกว่าจะต้องคำนึงถึงผลกระทบของประชาชนเป็นหลักสำคัญครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่ายังไม่ทราบว่านายภูมิธรรมนั้นจะนำข้าว10ปีมาให้ทานแต่ระบุว่าเมื่อเขาจะเอามาให้อย่างไรก็อย่างนั้นส่วนอีกเรื่องนึงที่วันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับก็คือกรณีที่พูดในที่ประชุมยาเสพติดเมื่อวานนี้เรื่องของการให้นำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดแล้วก็เรื่องหลักเกณฑ์จำนวนการถือครองยาบ้าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือกับทางพรรคภูมิใจไทยมาก่อนการประชุมแล้วส่วนพรรคภูมิใจไทยก็คือคณะรัฐบาลการตัดสินใจทุกอย่างเพื่อประชาชนทำไมคำถามที่ท่านถามมาทำไมกระทบกับพรรคร่วมทำไมถ้าไม่กระทบอะไรที่มันกระทบกับพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะฮะผมเชื่อว่าทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยหรือคณะรัฐบาลเราเนี่ยเราตัดสินใจทำอะไรเราตัดสินใจเพื่อประชาชนนะครับผมเชื่อว่าเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการคุยกันเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับได้ขอให้ทางกระทรวงสาธารณสุขแก้กฎกระทรวงเพื่อดึงกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดประเภท5และเร่งออกกฎกระทรวงอนุญาตให้ใช้เพื่อทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้นและยังได้ขอให้ทางกระทรวงสาธารณสุขแก้กฎกระทรวงเรื่องการกำหนดปริมาณที่สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพโดยปรับให้เหลือ1เม็ดแทนการเขียนว่าปริมาณเล็กน้อยเพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าสำหรับเรื่องกัญชาหากดึงกลับมาเป็นยาเสพติดอาจจะไม่ต้องทำกฎหมายเพิ่มส่วนที่ประกาศเพิ่มให้ใช้ทางการแพทย์อาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายอื่นซึ่งเป็นเรื่องของแท็กติกต้องขอกลับไปรวบรวมอีกครั้งแต่เชื่อว่าใน1เดือนร่างต่างๆต้องเสร็จส่วนเรื่องของการปรับการถือครองยาบ้า1เม็ดนั้นเป็นการถือครองเพื่อเสพไม่ยากสามารถดำเนินการได้ทันที